ผมมาจากทาง Beacon Venture ในเครือธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เมื่อกี้ได้ฟังทั้งสองท่านจากภาครัฐบาลไปแล้วก็ได้มาพูดถึงเรื่องนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมวงการสตาร์ทอัพของเราไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เน้นด้านเนื้อหาสาระหนักๆหน่อยนะครับผมจะมาเรื่องที่เบาขึ้นนะฮะเอามาพูดกันในมุมแบบง่ายๆให้เข้าใจว่าการลงทุนเรื่อง VC เป็นอย่างไรเพราะหัวข้อวันนี้ที่ได้รับโจทย์มาคือทำอย่างไรให้ถูกใจขายใหญ่ก็คือถูกใจ VC นะครับก็จริงให้มองง่ายๆเลยว่าทุกคนคงรู้จักการจีบผู้หญิงกันนะฮะก็มองว่าถ้าเราอยากได้เงินทุนจาก VC เนี่ยก็เหมือนเราจะมาจีบผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากเพราะมีเงินอยู่เยอะจะทำยังไงให้ถูกใจผู้หญิงคนนึงมาเลือกเรานะฮะมาอยู่กับเราพร้อมกับให้เงินเราใช้ด้วยนะฮะลองมาทำความเข้าใจแบบนี้ดูว่าเราจะทำยังไงให้ VC เราสนใจอันดับแรกเลยจะทำให้เขาสนใจเราเนี่ยเราควรจะรู้จักตัวเขาให้ดีก่อนว่าตัวเขาเป็นอย่างไรเป็นใครมานะครับก็เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยจากคุณพ่อของผู้หญิงคนนั้นก่อนคือตัวผมเองนะก็มองว่าผมเป็นคนดูแลผู้หญิงคนนั้นแนะนำตัวเองนิดนึงผมชื่อธนพงศ์นรนองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น MD ของตัว Beacon VC นะครับก็ปัจจุบันยังเป็นนายกสมาคม Thai Venture Cap ของประเทศไทยอยู่ด้วยก็ทำเรื่อง VC มา7ปีแล้วนะฮะก็อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรนะฮะก็ลงทุนมาประมาณสัก15 deals นะฮะแล้วก็สามารถ exit ไปได้2 deals นะฮะจบการศึกษาก็ทางด้านวิศวกรรมว่าการลงทุนในด้านสตาร์ทอัพอาจจะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมอยู่บ้างนะครับมีแบ็คกราวด์วิศวกรรมอาจจะทำให้ดูเรื่องการลงทุนดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไปทำการเทรนนิ่งเรื่องเกี่ยวกับ Venture Cap อยู่ที่อเมริกาที่ Silicon Valley นะฮะแล้วกลับมาดูตัวโครงการตัว Beacon ก่อนหน้านี้ดูที่ Invent มาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องว่าทำไมต้องมาลงทุนกับ Venture Capก็กลับกันว่าในตัว Venture Cap เองเนี่ยเราทำไมต้องสนใจตัวสตาร์ทอัพนะฮะทำไมมองอะไรถึงคนที่เป็นพวกคอร์ปอเรทใหญ่ๆหรือพวก VC ต้องสนใจมาลงทุนในสตาร์ทอัพก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยต้องภาพนี้จะโชว์ว่า10บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเปรียบเทียบกันระหว่างปี08กับปี18 10ปีห่างกันนะครับเห็นว่าในปี18เนี่ยมันมีบริษัทใหม่ๆโผล่ขึ้นมาต่างจากในปี08เมื่อ10ปีที่แล้วหลายบริษัทซึ่งบริษัทส่วนใหญ่แล้วที่โผล่ขึ้นมาในปี18เนี่ย10ปีที่ผ่านมาเป็นบริษัทที่อยู่ในโลกดิจิตอลพวกออนไลน์พวก disruptive technology ทั้งนั้นเลยนะฮะเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง GE นะฮะอย่าง Chevron อย่าง P&G Johnson & Johnson เนี่ยได้หลุดออกไปจากความเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐผ่านมา10ปีนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้ก็โทษนะครับมันไปเร็วมากเดี๋ยวผมกดเองคนนี้คือเจ้าของ GE ฮะแจ็คเวลส์ก็พูดว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงข้างในไปไม่ทันการเปลี่ยนแปลงข้างนอกเนี่ยมันจะถึงจุดจบของบริษัทนั้นๆนะฮะแจ็คเวลเป็นคนเก่งมากนะครับแต่ก็ยังไงก็ยังทำไม่ให้สมัครบริษัท GE เนี่ยมันแข่งขันทันโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากทำให้บริษัทใหม่ๆที่แต่ก่อนไม่ได้อยู่ในรูป10ยักษ์ใหญ่ในโลกของธุรกิจของอเมริกาเนี่ยแซง GE ขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แทนได้แล้วกลับมามองพวกเราที่เป็นคอร์ปอเรทในเมืองไทยเราก็คิดแบบเขาถ้าเราไม่ทำอะไรเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นเนี่ยเราอาจถูกบริษัทใหม่ๆมาเบียดเราตกไปจากความเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยได้นะสิ่งที่ทาง K-Bank เราทำนะครับก็คือเราก็คงไม่ได้ทำแค่พัฒนาเปลี่ยนแปลงข้างในให้เร็วขึ้นแต่เราก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงข้างนอกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเนี่ยเราน่าจะเอาเข้ามาช่วยเราทำให้เราสามารถแข่งขันอยู่ในความเป็นผู้นำในโลกธุรกิจประเทศไทยได้เราก็ตั้ง2บริษัทขึ้นมานะครับบริษัทแรกคือ KBTG ย่อมาจากกสิกร BusinessTechnology Group นะฮะทำอะไรบริษัทนี้ก็จะทำข้างในทำการปรับปรุงปรับเปลี่ยนข้างในเราให้ทันสมัยขึ้นเร็วขึ้นก็ทำหน้าที่เป็น internal R&D ของเราก็เน้นการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ innovation ใหม่ๆนะฮะ
ขณะเดียวกันเราก็มองว่าข้างนอกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเราสามารถเอาเข้ามาใช้ในตัวองค์กรของเราได้ก็ตั้งบริษัท Beacon Venture Capital ขึ้นมาทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่อยู่ข้างนอกที่เรามองว่ามีเทคโนโลยีดีๆใหม่ๆทำได้รวดเร็วกว่าข้างในเอามาช่วยเสริมการทำงานของเรานะฮะก็ผ่านรูปแบบ3รูปแบบนะฮะก็คืออันหนึ่งก็คือการลงทุนแบบโดยตรงเลยอันไหนเราเจอคนดีๆเราก็เข้าไปลงทุนกับเขาจับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแต่ว่าบริษัทเราก็ไม่ได้บริษัทใหญ่เราจะไปทำเองแบบนี้ทั้งหมดเลยทั่วโลกคงทำไม่ไหวแทนที่เราจะไปคุยตรงๆกับสตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ยเราก็อาจจะลงทุนผ่านกองทุนอื่นมันจะมีกองทุนแบบเราเนี่ยอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาเองทั่วโลกเราก็จะมีเหมือนคล้ายๆนายหน้าเหมือนเป็น VC อื่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเราก็เอาเงินของเราอะไปให้เขาบริหารอีกทีนึงแล้วเขาก็ไปตระเวนหาสตาร์ทอัพดีๆมาให้เราใช้งานมาเราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะฮะอันที่3คือบางบริษัทก็ดีมากเก่งมากแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่แบบเริ่มต้นอยู่ยังไม่มีความไม่แน่นอนมากนะแทนที่เราจะรีบไปลงเอยกับเขาเป็นแต่งงานกับเขาเลยเราก็แค่แบบคบกันไว้ก่อนนะฮะดูแลเขาไว้ก่อนเราก็เรียกว่าเป็น business incubation ก็คือแบบนี้เรายังไม่ลงทุนกับเขาแต่ว่าเอาเขาเข้ามาทำงานกับทางธนาคารก่อนเอาเซอร์วิสของเขามาลองใช้ดูถ้าเซอร์วิสของเขาใช้งานได้ดีสามารถทำให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้เราก็จะค่อยให้เงินลงทุนกับเขานะครับนะฮะก็ทาง K-Bank ก็เลยได้จัดตั้งตัวบริษัท Beacon Venture ขึ้นมานะฮะตั้งมาเมื่อปลายปี2016ตอนจัดตั้งเนี่ยเรามีเงินทุนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะฮะ30ล้านเหรียญสหรัฐและเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารได้อนุมัติเงินลงทุนเพิ่มนะฮะเพิ่มมาอีกประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,800 ล้านบาทปัจจุบันเนี้ยเงินทุนของ Beacon มีอยู่ประมาณ 2,800 ล้านนะครับ85ล้านเหรียญสหรัฐเห็นว่าเป็นเงินที่ใหญ่มากนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีนิดนึงมีคอร์ปอเรทหลายองค์กรเนี่ยสนใจเรื่องนี้ใส่เงินเข้ามาเพื่อเป็นกองทุนช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ยมากมายของเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเคยทำข้อมูลมาทั้งหมดตอนนี้ประเทศไทยมีเงิน Venture Capital ที่จากองค์กรเนี่ยประมาณสักเกือบ300ล้านเหรียญสหรัฐกว่า 10,000 ล้านบาทนะฮะรอลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพอยู่นะครับวัตถุประสงค์อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะเราไม่ได้แค่ลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ Incubation อย่างเดียวจริงแล้วเรายังทำอีก2อย่างได้ซ้ำไปให้กับทางธนาคารนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราทำหน้าที่ศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกแล้วก็พามาแนะนำให้กับทางหน่วยงานที่อยู่ในธนาคารเนี่ยให้รู้จักให้เข้าใจว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องฟินเทคที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากปัจจุบันนี้เราก็เป็นคนช่วยแนะนำให้กับทางธนาคารเนี่ยรู้จักกับสตาร์ทอัพที่มาจากทั่วโลกรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆบางครั้งก็เอาคนเก่งๆเนี่ยมาพูดมาบรรยายเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานของธนาคารได้รับฟังรวมถึงเราก็เป็นคนที่จะช่วยผลักดันให้เห็นภาพของ K-Bank เนี่ยชัดขึ้นว่าเราเป็นธนาคารที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสนใจเรื่องอินโนเวชันใหม่ๆนะครับก็อย่างที่บอกกิ๊ฟมีกองทุนกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทยมีหลายองค์กรมากงั้นการที่เราเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีอะไรดีสักอย่างเพื่อให้สตาร์ทอัพมาเลือกกับเราถ้าเราเหมือนกันหมดทุกคนก็คงไปเลือกใครก็ได้นะฮะนั่นก็ต้องพยายามสร้าง value ของเราให้ชัดเจนขึ้นว่าเราเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเพื่อให้สตาร์ทอัพเนี่ยมาเลือกเราแทนที่จะไปเลือกคนอื่นนะสิ่งที่เรามองว่าเป็น value proposition ที่ดีมากเลยของ Beacon กับทาง K-Bank นะครับอันดับแรกเลยก็คือจะด้านนี้ฮะเรามีโครงการที่ support สตาร์ทอัพมากมายหลายโครงการนะฮะทุกท่านรู้จักบัตรเครดิต Wisdom ของ K-Bank ใช่ไหมครับเราจะมีโครงการที่ว่าใครเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยถ้ามาร่วมโครงการกับเราแล้วเขาจะได้สิทธิ์ Privilege คล้ายๆกับ Wisdom เลยนะครับเป็นสิทธิ์พิเศษนอกจากเรื่อง Privilege แบบ Wisdom แล้วยังมีการลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าการใช้ Payment ของธนาคารการทำธุรกรรมต่างๆบนธนาคารเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนพิเศษจากทางธนาคารนะครับแล้วก็มีเรื่อง Investment ที่เราให้อยู่แล้วอีก2อย่างที่เราให้ด้วยเป็นพิเศษซึ่งไม่มีใครให้ได้เลยก็คือเราให้ฐานลูกค้าที่สามารถให้สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปแอสเซทได้เข้าไปนำเสนอสินค้าเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเราได้ K-Bank เนี่ยเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้า SME ใหญ่มาก
ย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดไปตอนต้นว่า SME กับ Smart Startup เป็นสิ่งคู่กันนะฮะเพราะ SME เนี่ยคงไม่มีบัดเจ็ตสูงมากที่จะไปซื้อ service จากบริษัทใหญ่ๆหรือไปลงทุนเองแพงๆนั้น SME เนี่ยเหมาะแล้วที่จะมาใช้บริการตัว Startup ซึ่งเป็นค่าบริการที่สามารถflexible ได้นะฮะสามารถที่มาพูดคุย SME สามารถจัดสรรราคาที่เหมาะสมให้กับทาง SME ใช้งานได้นะครับเดียวกันเราก็เป็นธนาคารที่มีตัว Mobile Banking นะครับมี user ที่ใหญ่ที่สุดนั้นโดยเฉพาะ Startup ที่เป็นพวก Fintech ถ้าอยากจะมา Asset ฐานลูกค้าที่เป็นพวกลูกค้าธนาคารอยู่บนออนไลน์เยอะเนี่ยการที่มาคุยกับเราเราสามารถนำเขาเข้าไปอยู่ในตัว Ecosystem ของตัว K-Plus Mobile Applicationเขาสามารถ service provide service หรือ propose โปรโมชั่นต่างๆบนของเขาเนี่ยบนฐานลูกค้า KBank K Plus application ได้ทันทีนะฮะไอ้ที่สำคัญการที่จะทำงานร่วมกับ corporate ต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่ปัจจุบันที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือ startup กับ corporate mindset ต่างกันเยอะมากหลายครั้งที่ startup เก่งมากเก่งจริงๆเก่งมากมีของดีต่างๆแต่ว่าไม่สามารถทำงานให้ตัวคอร์เปอเรทได้เพราะว่า mindset ค่อนข้างจะต่างกันเยอะการที่ KBank มี Beacon มาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เพื่อเป็นการปรับจูน mindset ให้คนให้เราคุยกับ Startup ได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เอาของ Startup เนี่ยไปขายให้ KBank ให้กับทางธนาคารอีกทีนึงเราเหมือนเราเป็นล่ามให้สามารถทำให้ Startup คุยกับตัวคอร์เปอเรทได้ง่ายขึ้นดีกว่าให้ Startup เนี่ยไปคุยกับคอร์เปอเรทโดยตรงเลยซึ่งมันจะคุยได้ยากมากเพราะว่า mindset ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องระบบหลังบ้านของเราไม่ว่าเป็นเรื่อง security เรื่อง API ต่างๆเนี่ยเรามี KPTG ที่เรียนไปแล้วว่าเป็นคนที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือในการทำเรื่อง interface ต่างๆเรื่อง API เรื่อง security ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคเวลามาต่อเชื่อมกับธนาคารนะครับเนี่ยส่วนการลงทุนของเราของ KBank นะฮะที่ถ้าใครมาทำให้เราสนใจได้เนี่ยเราพร้อมยินดีร่วมลงทุนนะฮะเราลงทุนได้ทั้งอย่างที่เรียนไปแล้ว Direct และผ่าน VC Fund กองทุน85ล้านเหรียญสหรัฐเราสนใจตรงไหนบ้างกลุ่มไหน Startup มีหลายสเตจหลายระดับนะครับเราสนใจทั้ง Early Stage และ Growth Stage แต่เดี๋ยวมีรูปนี้อธิบายให้ฟังอีกข้างหลังนะฮะเราสนใจ Industry ที่เป็น Fintech กับที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมมีลงไปรายละเอียดเพิ่มเติมเราลงทุนเนี่ยเราคงไม่ลงทุนแล้วอยู่ยาวไปตลอดมันเป็นรูปแบบการลงทุนแบบ VC ที่เข้าไปลงทุนจะลงทุนในระยะหนึ่งแล้วเราจะออกมาเพราะว่าคุณเติบโตได้ดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณไปตลอดส่วนเราก็จะดูแลประมาณสัก5ถึง10ปีนะฮะแต่การออกของเราเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะออกแบบทิ้งคุณไปเลยนะฮะบางครั้งถ้าคุณดีจริงสามารถสร้าง value ให้กับทางธนาคารได้จริงเนี่ยเราอาจจะเป็นว่าเราขายหุ้นของเราให้ธนาคารมาถือตรงนะฮะแล้วก็อยู่กับธนาคารไปต่อแต่ละครั้งที่ลงทุนเนี่ยเม็ดเงินที่เราให้อยู่ที่ประมาณ 300,000 เหรียญถึง3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเราลงทุนอะไรบ้างก็ A B C D E F นะฮะง่ายๆก็เป็นเทรนด์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆของเรื่อง innovation ที่เกี่ยวข้องกับ fintech เกี่ยวข้องกับภาคธนาคารทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI machine learning นะฮะเรื่อง robo advisor ที่คนอาจเคยได้ยินก็คือการที่มีหุ่นยนต์มานั่งวิเคราะห์หุ้นให้เรานะฮะแล้วก็สั่งซื้อออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วทำให้กองทุนที่โลโบดูแลเนี่ยบางครั้งจะมีรีเทิร์นที่สูงกว่ากองทุนที่คนดูแลเป็นปกติอยู่นะฮะเรื่อง Big Data เป็นสิ่งที่พูดกันในปัจจุบันเยอะมาก Big Data เราสนใจเรื่องไหนอย่างเช่นพวก Credit Scoring ต่างๆคือการเอาข้อมูลของคนในปัจจุบันเนี้ยที่ไม่ว่าจะเป็นเล่นโซเชียลหรือเล่นพฤติกรรมต่างๆเราเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ว่าคนเหล่านี้ควรจะมี Credit Scoring ที่ดีเพื่อเราสามารถจะปล่อยกู้ได้บางครั้งเนี่ยคนเหล่านี้ไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยมีเครดิตบูโรไปขอเงินกู้จากแบงก์แบงก์ก็จะปฏิเสธให้เพราะว่าไม่มีข้อมูลที่มาวิเคราะห์จะต่อไปนี้ถ้าเรามี Big Data มีข้อมูลจากการไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟแนนซ์เลยก็ได้เป็นเรื่องใหม่ๆเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์การใช้งานเพย์เมนต์ต่างๆเรามาวิเคราะห์แล้วอาจจะดูได้ว่าคุณเป็นคนที่มีสถานะการเงินค่อนข้างดีเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยกู้ based on พฤติกรรมเหล่านั้นได้นะครับหรือพวกเป็น customer engagement experience ต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานตัว K Plus เว็บไซต์ต่างๆของเราได้ดีขึ้นนะฮะ distributed ledger technology ก็คือ blockchain หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับชื่อนี้มันก็คือ blockchain นะครับหลายคนสนใจกันแล้ว enterprise IT แล้วก็ fintech ทั่วไปพวก payment พวก wallet นะครับ
อันนี้โชว์เคสที่เราลงทุนไปแล้วนะฮะเราเพิ่งเริ่มตั้งมาได้ประมาณสักปีนึงนะฮะปีกว่าๆตอนนี้เราลงทุนแบบโดยตรงไปแล้ว3บริษัทนะฮะ3บริษัทนี้จริงแล้วปิดตั้งแต่มันต้นปีปัจจุบันนี้ยังมีการลงทุนที่เราค้างอยู่ในเราเรียกว่าในท่อนะอีกประมาณ 3-4 บริษัทยังไม่ได้ประกาศนะฮะสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วอย่างเช่นอันดับแรกนี่คือ Four Account Four Account เป็นบริษัทที่ทำเซอร์วิสให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ให้กับ SME หลายท่านถ้าเป็น SME อยู่เนี่ยบางคนอาจจะใช้ตัว Excel ในการทำบัญชีบางคนอาจจะใช้เป็นระบบมันโปรแกรมบัญชีแพงๆอยู่บางคนไม่มันใช้บัญชีเป็นระบบบัญชีแพงๆไม่ได้เพราะว่ามันแพงมากจริงๆค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็คอมพลิเคทมากบางคนก็มาใช้ Excel มันไม่มีใครอยู่ตรงกลางที่แบบใช้งานง่ายแล้วก็ไม่แพงมากนัก For Account เป็นคนที่มาอยู่ตรงกลางให้พวกคุณก็คือให้บริการได้โดยราคาที่ไม่แพงนักแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเทียบเท่ากับ Excel แต่ว่าสามารถให้ข้อมูลทำข้อมูลต่างๆได้ใกล้เคียงกับตัวโปรแกรมบัญชีนะฮะแล้วก็อันที่3อันที่2อุ๊กบีเนี่ยหลายท่านน่ะรู้จักอุ๊กบีคือคนทําแพลตฟอร์มพวกอีบุ๊กใช้ก่อนทําอีบุ๊กตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นก็คือมาทําพวก UGC ก็คือ User Generated Content นะฮะอันนี้เดี๋ยวเจ้าของอยู่ตรงนี้ด้วยมาพูดในครึ่งหลังนะครับแล้วก็ Event Pop Event Pop คือตัวแพลตฟอร์มที่ provide การทํา event management ต่างๆไม่ว่าขายตั๋วการ manage การเข้าไปชมคอนเสิร์ตต่างๆนะครับกดให้หน่อยก็ได้ครับอันนี้เป็นกองทุนที่ผมบอกไปว่าจะเห็นว่า3บริษัทแรกที่ลงทุนเนี่ยบริษัทไทยทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราเองอยู่ในประเทศไทยเรารู้จักบริษัทเหล่านี้ดีเราสามารถเลือกวิเคราะห์ได้ดีว่าบริษัทไหนดีไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเราต้องไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศเนี่ยเราคงส่งคนไปวิเคราะห์ไปดูข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกไม่ไหวเราก็ลงทุนผ่านกองทุนนะฮะตอนนี้ลงไปแล้ว2กองทุนกองทุนนี้เป็นกองทุนที่อยู่ในสิงคโปร์นะเป็นกองทุนที่เน้นเรื่องฟินเทคโดยเฉพาะนะฮะเขาครอบคลุมในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดนะครับอีกกองทุนหนึ่งก็คือชื่อ Vertech Vertech เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียเลยนะฮะกองทุนนี้เราก็ลงทุนไปเป็นถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่มากแล้วก็มีลงทุนในบริษัทเล็กย่อยอีกมากมายหลายบริษัท Vertech เนี่ยเคยลงทุนเริ่มต้นที่ Grab เป็นคนที่ทำให้ Grab เติบโตได้เป็นยูนิคอร์นในปัจจุบันนี้นะฮะแท็กเรคคอร์ดของ Vertech เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับครับจริงแล้วอย่างที่บอกเราไม่ได้ทำแค่ลงทุนอย่างเดียวลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ลงทุนในเพื่อระยะยาวอย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีโครงการที่เราอินคิวเบชั่นเราทำพาร์ทเนอร์ชิพเอาน้องๆที่เก่งๆมาช่วยงานแบงก์อยู่แล้วนะครับปัจจุบันเรามีพาร์ทเนอร์ชิพโปรแกรมที่หลายรูปแบบทำกับสตาร์ทอัพเองหรือทำกับหน่วยงานต่างๆนะฮะคิดว่าเราเนี้ยมีสตาร์ทอัพที่อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ชิพอยู่ประมาณเกือบ50รายนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีหลายโครงการที่เราไปทำให้กับมหาวิทยาลัยหรือทำกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Facebook นะฮะหรืออย่างมหาลัยที่เราทำกับจุฬากับทางธุรกิจบัณฑิตทั้ง2โครงการเนี้ยของจุฬากับธุรกิจบัณฑิตเนี่ยแทนที่เราจะเข้าไปทำคนเดียวเนี่ยเราก็พาน้องๆสตาร์ทอัพเข้าไปส่วนหนึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มด้วยเข้าไปprovide service ให้กับทางมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนี้ด้วยนะครับที่รู้จักบีคอนดีแล้วนะฮะรู้จักบีคอนดีแล้วว่าบีคอนหน้าตาอย่างไรมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษทำอะไรให้พวกคุณบ้างถ้าเราไปมาคุยกันแล้วเราสนใจกันแล้วนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพนิดนึงคือก็ไม่ใช่ว่าทุกคนควรจะมาคุยกับทางผมถึงแม้ว่าดูแล้วถูกใจผมทั้งสวยทั้งรวยอย่างที่บอกไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนควรจะมาคุยกับผมนะครับต้องบอกเลยว่าเราก็อาจจะเป็นคนพิเศษคือเราอาจจะไม่ชอบสาววัยรุ่นอาจจะชอบสาวที่มียุคหน่อยคือวีคอนจะอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะจริงๆแล้วสตาร์ทอัพมันมีหลายระดับอย่างที่บอกไปแล้วถ้าแบ่งเป็นคร่าวๆเนี่ยจะมี4ระดับนะฮะคือเริ่มต้นแต่มีไอเดียเลยมีแค่ไอเดียก็จริงแล้วไอเดียเนี่ยเวลาจะไปขอเงินทุนคงยังไม่มีใครให้เงินทุนนอกจากเงินทุนตัวเองหรือไปขอคุณพ่อคุณแม่มาเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่จะทำไอเดียเราให้เกิดเป็นโปรดักต์เริ่มต้นนะครับแต่พอมีโปรดักต์เริ่มต้นที่ดีแล้วเนี่ยคนที่จะมาให้เงินทุนของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างที่ทางดร.กฤษกาพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับที่มีกองทุน NAA Venture นะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะไปวิ่งหากองทุนพวก
จาก NAA หรือดีป้านะฮะที่เป็นคนพรวายเงินทุนตรงนี้ให้ในระยะเริ่มต้นเงินทุนให้ทำอะไรก็คือให้เอาไอเดียที่คุณมาพูดเสนอดีๆเนี่ยไปพัฒนาเป็น product เริ่มต้นเราก็ต้อง product เริ่มต้นเนี่ยต้องเอาลองไปทำการเทสไอเดียกับใครสักคนหนึ่งกับเพื่อนๆกับกลุ่มที่อยู่ในโซเชียลมีเดียในกลุ่มที่เรารู้จักกันอยู่เพื่อให้เขาลองโชว์ให้ได้ว่าไอเดียที่เราออกเป็น product เราเนี่ยมันเวิร์กนะคุณมีคนชอบใจไอเดียของเราเหมือนกับที่เราคิดนะเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะวิ่งมาหากลุ่ม VC fund ในอีกสเตจนึงนะฮะที่เป็น VC fund ทั่วไปที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่าง500ตุ๊กๆนะฮะหรือกองทุนที่เป็นแนวลงทุนในระดับที่เรียกว่าเป็น market testing stage หรือในภาษา VC เรียกว่า seed stage นะฮะซึ่งในกลุ่ม seed stage เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวก VC ที่เป็น VC fund ที่เน้นลงทุนเพื่อ return เป็นรูปแบบ financial นะฮะเมื่อคุณสามารถเทสมาร์เก็ตได้ดีว่าเป็น product ที่มาร์เก็ตระดับทั่วไปยอมรับแล้วมีคนใช้งานเยอะๆมีคนใช้งานแบบรีพีทด้วยไม่ใช่แบบใช้งานครั้งเดียวแล้วเลิกใช้นะครับเป็นใช้งานแบบเป็น recurring user เรื่อยๆเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะเริ่ม commercial ได้นะฮะคุณก็จะเอาเงินลงทุนของเขาเนี่ยลองไปทำ commercial ดูลองไปดูซิว่าถ้าลอนช์ product ไปแล้วทำโปรโมชั่นไปแล้วคนจะมายอมจ่ายเงินเพื่อใช้ product ของเราไหมถ้าสามารถเทสได้ว่าโชว์ได้ว่าคนทั่วไปยอมใช้เงินเขาเนี่ยมาซื้อ product เราได้คุณสามารถเจเนเรตได้มาดูได้ product ของคุณมีการเติบโตในเรื่องการใช้งานเนี่ยคุณจะเริ่มมาคุยกับพวก corporate VC อย่างพวกเราได้แล้วนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเราตั้งขึ้นมาเพื่อหา product หรือ service มาให้ทางธนาคารร่วมให้บริการกับลูกค้าเราเราคงต้องอยากได้คนที่มีบริการที่พร้อมแล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นบริการที่ดีมี user อยากใช้งาน product ของคุณระดับหนึ่งถึงตรงนี้คุณก็จะเริ่มมาคุยกับพวก VC ที่เป็น corporate VC ซึ่งตอนนี้มีเยอะมากแทบเกือบทุกสาขาindustry เลยไม่ว่าเป็นธนาคารเทเลคอม property ปตท.น้ำมัน SCG ก่อสร้างมีครบเกือบทุก industry ในประเทศไทยนั่นไม่ว่าคุณอยู่ใน industry ไหนเนี่ยผมว่ามีคนพร้อมที่จะให้เงินทุนของคุณแต่อย่างที่บอกคุณต้องพร้อมระดับหนึ่งก่อน product คุณต้องโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าสามารถ generate รายได้ได้แล้ว user รัก product ของคุณแล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทาง VC เรามองนะฮะอันนี้สำหรับ CVC นะเพราะว่าวันนี้มาพูดหลายท่านผมเลยเจาะจงมาเฉพาะ CVC มองอะไรนะฮะคือเวลาคุณมาหาเราเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่า product คุณพร้อมขนาดไหนแล้วอันดับแรกเลยต้องบอกว่า marketที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยตลาดเนี้ยมันมีนิดที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์คุณจริงแค่ไหนนะฮะนะฮะแล้วก็ตลาดนั้นต้องใหญ่พอด้วยไม่ใช่ว่ามีนิดจริงแต่ว่าตลาดมันเล็กมากมันนิดมากเนี่ยเราก็ไม่สนใจและผลิตภัณฑ์อย่างที่เรียนไปแล้วผลิตภัณฑ์ต้องมีทักชั่นให้เห็นแล้วมีคนใช้งานจริงแล้วมีคนอยากใช้งานคุณจริงเราถึงอยากคิดว่าเมื่อเอามาให้เราลงทุนเราผลิตภัณฑ์คุณมาใช้งานเนี่ยลูกค้าเราก็สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากนะฮะก็คือต้องมาบอกเราว่าแล้วที่บอกมาเนี่ยคุณมี advantage เหนือคู่แข่งอย่างไรเพราะว่าต้องบอกว่าไอเดียเดี๋ยวนี้มันซ้ำกันเยอะมากทุกคนก็มาหาเราเหมือนกันทุกคนก็บอกว่ามีทำ product แบบนี้ให้การแบบนี้ได้เหมือนกันแต่จะถามว่าคุณดีกว่าคนอื่นอย่างไรหรือว่าถ้าวันนี้ยังไม่มีแล้ววันข้างหน้าถ้าคนมาทำแข่งกับคุณแล้วคุณจะหนีคู่แข่งไปได้อย่างไรคุณมีอะไรที่คู่แข่งไม่สามารถ copy คุณได้เป็นสิ่งที่เราสนใจอยากได้ยินตรงนั้นและอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราไปลงทุนเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคุณสามารถระยะยาวคุณต้องเดินทำงานต่อไปได้แล้ว business model ของคุณเนี่ยหาตังค์ได้ยังไงคุณ sustain product ของคุณได้อย่างไร business คุณได้อย่างไร business model ของคุณเนี่ยมันถูก validate แล้วว่าทำงานได้จริงเติบโตได้จริงจริงหรือเปล่านะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแค่ทำให้เรารู้สึกสนใจว่าคนดีคุณเก่งนะฮะไอเดียดีแต่สุดท้ายถามว่าถ้าเป็นผมเองผมจะเลือกลงทุนใครสักคนเนี่ยสุดท้ายผมจะมาเลือกที่นี่ฮะก็ดูคนที่มาทำงานกับเราเนี่ยว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถ deliver สิ่งที่เขาพูดได้จริงหรือเปล่านะฮะเขามีประสบการณ์จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้จริงหรือเปล่าเขาคอมมิตกับสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเปล่าทั้งหมดนี้สุดท้ายอยู่ที่ตัวคนนำเสนอคนที่ทำงาน product นี้กับเราว่าเขาดูแล้วเขาจะเป็นคนที่
commit deliver execute ได้ตามที่เขาพูดนะครับอันนี้อย่างที่เราไปแล้วถ้ามาทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแต่เขาไม่มี synergy กับทางแบงค์เนี่ยเราคงไม่รับคุยอันนี้น่าเป็นสิ่งแรกเลยที่เราดูก่อนคือถ้าไม่มี synergy ไม่มีทำอะไรได้กับทางธนาคารเนี่ยเราคงไม่รับนั้นอยู่แล้วนะครับก็จบพอดีครับหมดเวลาพอดีก็ช่วงต่อไปเป็นคำถามนะครับค่ะมีคำถามไหมคะนี่ต้องเรียกว่าแบบมาเผยความลับให้กับสตาร์ทอัพเลยหรือเปล่าคะนั้นมีคำถามไหมคะนายมนงขออนุญาตถามนะคะได้ครับจากที่มีสตาร์ทอัพเข้ามาหาทางบีคอนหรือว่าบีคอนเจอสตาร์ทอัพที่สนใจนี่นะคะเท่าที่พบเนี่ยสตาร์ทอัพเหล่านี้มักจะมีอะไรที่เกินหรือว่าขาดไปบ้างคะเกินหรือขาดอะไรบ้างส่วนใหญ่มาก็จะขาดต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเป็นองค์กรที่เริ่มต้นสตรัคเจอร์หรือความพร้อมในหลายด้านเนี่ยเขาขาดอยู่เยอะจะถามว่าเราถือจุดนั้นเป็นจุดสำคัญหรือเปล่าเราไม่ได้ถือจุดนั้นเป็นสำคัญเลยถ้าจะมองว่าเราไม่สนใจว่าคุณต้องมีสตรัคเจอร์โครงสร้างในดีมั่นคงไม่ใช่เราสนใจไอเดียสนใจคนทำงานตัวโฟลเดอร์ที่มาเนี่ยอันนี้คือไอสิ่งที่เขาขาดคือสิ่งที่เราพร้อมจะเข้าไปเสริมให้เขาแต่สิ่งอีกหนึ่งที่เกินเยอะก็คือเรื่องราคาอันนี้เจอมากก็คือมาคุยกับเราเนี่ยเกินมากคือราคาเกินที่เราเอ็กซ์เพคไว้เยอะบางครั้งมานี่แบบราคามาจากไหนไม่รู้ตั้งมาแบบสูงมากจนที่เรามองว่ามันเกินราคาความเป็นจริงไปก็มีแต่เรื่องที่ขาดเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงก็คืออะไรที่ขาดเราพร้อมจะเสริมให้ขอให้คุณมีไอเดียมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำค่ะค่ะ